ตัวรหัสมันเหมือนมี4หลักนะแต่เราสามารถกด6หลักได้หลายคนสงสัยไงเมื่อก่อนเราก็สงสัย withdraw 0.2 ถอนเงิน withdrawal อยากได้ใบเสร็จไหมก็ต้องเอาดิพร้อมซับก็เซฟบิ้งอันนี้เราใช้ travel card นะ500เดี๋ยวดูก่อนเสร็จได้ไหมไม่เอาเสร็จเดี๋ยวเขาให้แบงค์500มาทำไงวะอธิษฐานร้อยรอบก็โดนค่าธรรมเนียมหลายรอบอ่ะส่วน 4,000 ก็มีค่าธรรมเนียม9ริว72บาทก็โอเคก็ประมาณ70บาทโอเคประเทศนี้ก็ใช้ travel card ถอนได้โน่จะทำอะไรกันต่อไหมไม่เราเงินจะเราเงินขอเอาการ์ดออกมาก่อนไงเงินอย่านานทีโน no, หรือเปล่าเมื่อกี้ออฟไปตอบโน no, หรือเปล่าเอาทำไมไม่มีเงินออกอะ่ะเงินน่ะเมื่อกี้เขาถามว่าอะไรดูไลท์ทูดูอันนั้นคือทรานแซคชั่นเอาไม่มีเงินออกอะ่ะแล้วเงินฉันเป็นไงอ๋อเมื่อกี้นี้เขาถามว่าไอ้การ์ดนี้มันถอนไม่ได้จะทำอะไรต่อไหม300ไม่มีเนี่ย access fee 0อะไร6อะไรเนี่ย 6% อะไรนี่คืออะไรไม่รู้นะUS account charge 1 ริวนี่ไง1ริวเท่ากับอันนี้ US ก็คือ US account เอา no แล้วกันเอา continue with convert ก็คืออันนี้มันน่าจะมีชาร์จหรือเปล่าก็คือจะถูกตัดออกไปทั้งหมดตรงนี้ 70.71 อุ๊ยกดมาแล้วแล้วมันก็ไม่ถามอะไรไม่บอกอะไรด้วยอ่ะเอ้าไม่บอกด้วยว่าเสียเท่าไหร่อะไรยังไงคือกดแล้วก็ได้เลยอันนี้คือใช้ travel card นะแต่2ที่เมื่อกี้ใช้ไม่ได้คือการโดนเด้งออกมาอันนี้ใช้ได้แต่ไม่ยอมบอกค่าธรรมเนียมออกมาแล้วเอาบัตรออกมาก่อนค่าธรรมเนียมมันต้องบอกสิเนอะเนี่ยมันไม่เสียเลยอ่ะไม่เสียเนี่ยแบงค์ชื่อเนี้ยของเยอรมันอ่ะอ่านว่าอะไรอ่ะเลฟไฟเซนชอบซื้อผักแพงๆแบบนี้เพราะว่าในซูเปอร์ไม่มีผักกำละ2ริวคุณเขามีเชื่อมใช่ไหมเลฟ50 is okay อันนี้15อันนี้22แล้วอันนี้อะไรอุ๊ยพริกเหรอสไปซี่ noอันนี้อะไรอ่ะเหมือนต้นหญ้าดองอันนี้ก็อะไรอ่ะ12 all 12น่าจะเป็นแบบว่าผักเปรี้ยวๆ16ซื้อขนมปังอุ๊ยมีพิซซ่าด้วย 7.5 สตูเดลอะไรก็ไม่รู้อ่ะเบเกอรี่น่ากินมากแล้วก็เยอะด้วยสามชิ้น19ริวสี่ยูโรตอนแรกเราซื้อของเป็นยูโรเราก็ต้องตีเป็นเงินไทยตอนนี้คือเราต้องตีเป็นเงินไทยเสร็จปุ๊บต้องตีเป็นยูโรกลับมาเพื่อที่จะเปรียบเทียบมันต้องคูณ 7.5 ไงมันคิดได้ทันในหัวทำไมที่นี่มีขอทานเยอะจังเลยเนาะที่นี่เขาแปลกดีเนาะเขามีผงขายมันทุกอย่างเลยนะดูสิ1 2 3 4 5 6 7ผงพวกผงผักอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแพงมากด้วยนะอันนี้ก็ราคาประมาณ8ถึง16บาทอย่างอันนี้ 0.5 0.5 คูณ8ก็ประมาณแค่ไม่ถึง5บาทเลยอ่ะแต่เขาไม่ค่อยมีผักขายนะผักสดๆอ่ะในซุปเปอร์อ่ะเนี่ยผักแบบเนี้ยไม่เห็นมีเลยแต่ว่าเป็นผงเยอะมากเลยจริงๆของเราก็สามารถทำเป็นผงเยอะๆได้นะเดี๋ยวจะลองแรนดอมผงมาสักอะไรดิ3ซองเลือกจากสีเอาเลยที่บ้านมีเคอรี่อยู่แล้วเอานี้ดีกว่าแปลกดี 0.7 อันนี้ก็ดีสีสดๆดิ 0.7 โรสแมรี่นี่ดีนะ 1.15 ผงผักชีทำไมไม่ขายผักชีอ่ะจ๊ะนี่ผงอะไรวะเนี่ยผงอะไรไม่รู้เอาสักอันนึงแล้วกัน 0.7 เปลี่ยนที่ทุกที่นะจะต้องซื้อเกลือไม่ได้ไปทำกับข้าวนะเอาไว้บ้วนปากอันนี้ 1.95 ซื้อดราคูล่า
0.19 น่าจะเป็นเนยนะครีมหรือเนยไว้ทาขนมปังนั่นแหละดูชีสดิเขาต้องเอามาใส่กล่องนี้ทำไมเดี๋ยวคนขโมยเหรอหรือว่าเก็บความเย็นใส่กล่องยินเล็ดนะชีสอันหนึ่ง20ริวราคา19นี่ได้ทั้ง3อันเลยไหมเป็นไปได้เหรอมีก้อนหมูกับก้อนไก่เอาก้อนไก่ใช่ไหมแต่อันไม่ออกก็มีรูปอยู่เออมีรูปอยู่แล้วพอหมูก็มีรูปหมูมีรูปหมู 13.5 อันนี้ผักนะไม่มีหมูไม่มีไก่เป็นผักไม่รู้ราคาเท่าไหร่ก็ประมาณ 2-3 แล้วนะขนมปังที่นี่เขาไม่ค่อยใช้ครีมนวดผมกันหรือยังไงมีแต่แชมพูนี่ก็คือแชมพูนี่ก็แชมพูปกติมันจะมีแชมพูวางคู่กับครีมนวดผมใช่ปะครีมนวดผมมีอยู่แค่เนี้ย1 2 3ไม่ใช่นวดด้วยมันเป็นอะไรนะเซรั่มเอานี้แล้วกัน8เองอะทำไมอันนี้ถูกจังแสดงว่าไม่ดีแน่เลยทดลองสบู่ล้างมือ 5.29 เอาคิดว่าทำไมพวกซูเปอร์พวกนี้เขาไม่ค่อยขายผักแบบสดๆผักสดก็มีแต่น้อยมากแต่ว่ามาในรูปแบบของแช่เย็นแช่แข็งอะไรพวกนี้เป็นไปได้ไหมว่านี่คือพวกใส่ห่อคือผักที่ปลูกในหลังใต้หลังคาคิดว่ามันเกี่ยวกับความว่ามันเสียง่ายหรือเปล่าเขาก็เลยต้องมาแช่แข็งหรือเปล่าหน้าหนาวไงอ๋อก็มันก็ต้องมีหน้าที่เขาปลูกไม่ได้ใช่ไหมใช่นี่คือก็เลยส่วนใหญ่ก็คือต้องไปแช่แข็งก็เลยแบบว่าหาผักสดๆไม่ค่อยได้ถั่วลั่นเต้ามีประโยชน์มันลดราคาด้วยล่ะเหลือ5อุ้ยหลุดแล้วก็พายแอปเปิ้ลไม่รู้ราคาเท่าไหร่ฮะโอ้โหใครจะกินไอติมเป็นถังๆอย่างนี้เลยเหรอโหเยอะมากอ่ะกินให้อ้วนไปเลยในที่สุดในคาฟูก็มีเครป14ริวสมกับเป็นฝรั่งเศสเอ้ย3ยูโรเนาะ3ยูโรต้องหาร5ไม่เกือบ3ก็ไม่แพงนะถ้าของชอบอ่ะถือว่าไม่แพงถ้าเกิดว่าไม่ของไม่ใช่ของชอบถือว่าแพงแยมลูกพรุ่น 8.4 ริวคือเขาแบ่งประเทศยึดครองกันใช่มั้ยเยอรมนีก็ไปบัลแกเรียโรมาเนียก็ฝรั่งเศสภาษาก็คล้ายกันหมดเลยซุปเปอร์มาร์เก็ตกับฝรั่งเศสคนโรมาเนียหน้าตาคล้ายฝรั่งเศสนะก็ใช่บุลการีก็หน้าตาคล้ายเยอรมันนะเออมันบังเอิญหรือว่ามันมีประวัติอะไรยึดประเทศใกล้ๆก่อนตอนแรกนะที่ผมค่อยมาไกลๆของที่ซื้อมาทั้งหมดวันนี้ที่คาฟูอันนี้ที่หยิบมาแบบไม่รู้ราคาเนี่ยมันคือ25ลิวที่ซื้อมาทั้งหมดวันนี้รวมราคา128ริววันนี้จะกินข้าวผสมควินัวกล่องแบบนี้เขาเขียนว่า2ซองใช่ป่ะเปิดออกมามี2ซองแบบนี้1 2ให้เอาพลาสติกอ่ะใส่ลงไปในน้ำร้อนเลยยังไงเราเอาส้มจิ้มขึ้นมาแล้วค่อยเอาข้าวเทใส่ชามมันคงเป็นพลาสติกที่กันความร้อนใช่ไหมเอาจริงนะดีเป็นโดนน้ำมันก็คงไม่ละลายหรอกมันเขาก็คงสอบมาแล้วแหละแต่ว่ามันจะกินได้หรือเปล่าถั่วลันเตาแครอทปลาทูน่าปรุงรสเมื่อกี้ใส่พริกอันนี้ใส่เครื่องอะไรก็ไม่รู้เคอร์รี่ใบไม้ผงกระเทียมน้ำมันมะกอกใส่ทำไมไม่รู้แต่อยากใส่กลับมาที่ข้าวต้มของเราในรูปเขาบอกว่าให้ใช้ซ่อมตักขึ้นมาแบบนี้ว้ายร้อนเสด็จน้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็เหมือนกินข้าวเหนียวถุงละ5บาท10บาทแต่จริงๆแล้วถุงละ50กว่าบาทโอ้ข้าวสวยแต่ทำไมมันแฉะๆข้าวสวยแฉะๆโอ้แต่มันก็สุกได้ยังไงเนี่ยเนาะแสดงว่ามันไม่ใช่ข้าวสารมาก่อนคือเขาต้มมาแล้วแล้วเขาอาจจะไปทำเป็นแห้งๆต้มอีกนิดหน่อยแล้วก็กินได้เลยมันแฉะๆเดี๋ยวลองชิมดูซิว่ามีรสชาติไหมร้อนอ้าวไม่เห็นมีรสชาติอะไรเลยไหนดูกล่องเนี้ย
ไม่เห็นมีเลยอ่ะแล้วผักอ่ะยังไม่เห็นมีดำนี้เลยอ่ะผักก็ไม่มีข้าวเราผัดเอาเองว่ะในเมื่อมันไม่มีใช่ไหมเราก็ใส่ลงไปเองจะเอาแบบว่าเอานี้ราดข้าวหรือจะเอาข้าวลงไปผัดดีข้าวลงไปเยอะไปไหมเก็บไว้ดีกว่าข้าวแพงช่วงนี้เลยยังไม่ค่อยอ้วนขึ้นเท่าไหร่ไม่ได้บอกว่าปลอมนะโอ้ยมันเยอะเกินไปแล้วไงแล้วก็พัดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่อะไรก็ไม่รู้นะใส่เข้าไปมีเพียบเลยใส่ทุกสีอย่างละนิดอย่างละหน่อยให้มีอารมณ์มาใส่ให้ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลไงใส่หลายอย่างโรสแมรี่ป้องกันมะเร็งเสร็จแล้วจ้าข้าวผัดโรมาจีเสิร์ฟคู่อู้อู้เสิร์ฟคู่กับซอสเทอริยากิและซอสเบอร์เกอร์ขอให้มันใส่ซอสก็อร่อยนิดนึงมันมีความเค็มนิดนึงแต่ว่าเผ็ดแบบพริกไทยรสชาติเข้มข้นเข้มข้นมากไม่ใช่แบบเหลวๆจางๆนะข้นเทติคิดเนี่ยตามมันปนกับอาหารเบอร์เกอร์เขาใส่นี้จริงวะมันเปรี้ยวนำอ่ะมันเสียหรือเปล่ามันอยู่ในห้องอ่ะเป็นของห้องเขามันมีแต่เปรี้ยวอย่างเดียวมันเสียใช่ไหมครับได้ที่ต้องพิสูจน์เองเพราะว่าลิ้นออฟไม่ค่อยดีไม่ใช่เสียมันเปรี้ยวเหมือนมัสตาร์ดแต่ไม่ค่อยอร่อยเลยมันกลิ่นมัสตาร์ดเลยแต่ไม่ได้เสียนะไม่เป็นไรเรามีตัวสำรองรอบต่อไปอันดาลุสเหลวกว่าแฮมเบอร์เกอร์เมื่อกี้ก็เป็นเปรี้ยวๆอีกแบบนึงอ้าวไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ก็อร่อยกว่าอันเมื่อกี้แต่ว่าเป็นซอสจุลมนี่ไว้ใจไม่ค่อยได้ไม่เปรี้ยวก็เค็มเปรี้ยวๆอ่ะมันเปรี้ยวๆอ่ะทำไมมันเปรี้ยวอ่ะอันดาลุสเนี่ยมันก็เดาว่ามาจากสเปนก็อยู่ในยุโรปใช่ไหมฉะนั้นเราควรจะเอาอะไรที่มันไม่อยู่ในหมายถึงว่าถ้ามันบอกชื่อก็ไม่เอาต้องเอาเอเชียเอาเอเชียคือเอาที่มันไม่อยู่ในยุโรปอ่ะเพราะยุโรปชอบเปรี้ยวอยู่เรื่อยเลยไม่รู้ว่าปกติเครปเขากินแบบสดๆจริงๆเย็นๆหรือว่าต้องเอาไปอบหรือไปต้องไปอุ่นหรือยังไงแต่มันก็คงสุกมาแล้วอ่ะนะหรือว่ามันต้องไปอังกระทะหรือเปล่าเย็นๆมันจะอร่อยหรอโอ้แต่เครปเย็นก็มีเนาะเออใช่ใช่แล้วเรามีให้เลือก3รสชาติเนยถั่วแยมลูกพลุนแล้วก็เชอร์เบตแต่เราไม่เลือกเราจะใส่3อย่างรวมกันเราไม่จำเป็นต้องเกลี่ยให้เพราะว่ามันจะขาดให้ลูกค้าพี่เกลี่ยเองขาดจะได้ไม่โดนโทษโอมากาเสะแป้งคริสจากฝรั่งเศสอ๋อเครปเขาม้วนกันเนี่ยเนื้อมันต้องไม่ใช่ว่าเครปมันต้องพับหรอพับให้เป็นสามเหลี่ยมหรอไม่ต้องพิธีรีตองมากอร่อยคือตอนไปฝรั่งเศสน่ะจีเขาอุ่นแล้วมันก็กรอบกรอบเออมันแข็งเนาะแต่ว่านิ่มๆอ่ะอร่อยกว่าเออสงสัยมันไม่ต้องอุ่นหรอกเนี่ยนุ่มๆอ่ะอร่อยเหมือนกินเครปเย็นอ่ะเนาะใช่ลำบากด้วยแถมอร่อยสู้เย็นๆก็ไม่ได้ไม่รู้นี่กลัวมันไม่สุกไงเขาก็ต้องทำให้มันสุกมาระดับหนึ่งก่อนแบบฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องเพื่อสุขภาพที่ดีเราต้องมีผลไม้วันนี้กินแรททาทัวเล่ผสมข้าวโพดและถั่วลันเตาผัดด้วยเครื่องปรุงต่างๆสมุนไพรอุ้ยเบเกิลและไก่บอลสลัดชิคเก้นบอลวิทเบเกิลจิ้มครีมครีมอร่อยว่ะครีมอร่อยเนาะเงียน